Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News หมอวาโยก้าวไกลแฉสาธารณสุขจัดงบเอื้อพวกพ้องโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้เกือบ600ล้านสูงกว่าค่าเฉลี่ย156เท่าเพื่อไทยฟาดไร้ประสิทธิภาพปล่อยกัญชาเกลื่อน11นาฬิกา20สิงหาคม2565ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566วงเงิน 3,185,000 ล้านบาทเข้าสู่การพิจารณามาตรา25กระทรวงสาธารณสุขวงเงิน 37,219 ล้านบาทโดยกมธ.เสียงข้างน้อยและส.ส.หลายคนอภิปรายวิจารณ์การจัดตั้งงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบกระจุกตัวไม่เป็นธรรมเอื้อพวกพ้องและอภิปรายโจมตีนโยบายกัญชาเสรีที่กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถควบคุมได้โดยนายแพทย์วาโยอัศวะรุ่งเรืองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายว่าขอปรับลดงบกระทรวงสาธารณสุข 7.5% เพราะการจัดงบเน้นแต่งบก่อสร้างโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติมักได้งบมากกว่าโรงพยาบาลอื่นๆ 1.5 เท่าไม่สัมพันธ์กับงบจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีแค่ 15% มีอยู่304โรงพยาบาลจาก400กว่าโรงพยาบาลได้งบครุภัณฑ์น้อยกว่าค่ากลางและยังพบว่ามี4โรงพยาบาลได้งบมากกว่าค่ากลางได้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้งบ598ล้าน5แสนบาทมากกว่าค่าเฉลี่ย156เท่าโรงพยาบาลสุรินทร์ได้งบ97ล้านบาทมากกว่าค่าเฉลี่ย26เท่าโรงพยาบาลชลบุรีได้รับงบ92ล้านบาทมากกว่าค่าเฉลี่ย24เท่าโรงพยาบาลนครพิงค์ได้งบ38ล้านบาทมากกว่าค่าเฉลี่ย10เท่าแสดงให้เห็นถึงการจัดสรรงบกระจุกตัวไม่เป็นธรรมอาจเอื้อพวกพ้องหรือไม่ไม่สัมพันธ์กับประชาชนขณะที่นายพิเชษเชื้อเมืองพานส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าการจัดงบกระทรวงสาธารณสุขไร้ประสิทธิภาพปล่อยให้มีกัญชาเสรีการซื้อขายกัญชามีอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวกระทรวงสาธารณสุขจะทำอย่างไรในช่วงสุญญากาศร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.กัญชากัญชงควรควบคุมดูแลให้กัญชาเป็นยารักษาโรคไม่ใช่ให้ใครก็ทำได้เพราะทั่วโลกกัญชาเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่ประเทศไทยให้เสรีจึงต้องควบคุมไม่ให้เยาวชนไปสูบด้านนายเท่าพิภพลิ้มจิตกรส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลอภิปรายว่าการจัดงบกระทรวงสาธารณสุขในหลายหน่วยงานมีความทับซ้อนกันเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือไม่เช่นกรมอนามัยที่เน้นแต่การประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขไปทับซ้อนกับการทำหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพส.ส.ส.การยุบกรมอนามัยไปเลยขณะที่กรมสุขภาพจิตที่มีความสำคัญในช่วงโควิดที่คนไทยป่วยมีปัญหาสุขภาพทางจิตเพิ่มขึ้นกลับถูกตัดลดงบประมาณหลังจากที่อภิปรายครบถ้วนแล้วที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับมาตรา25กระทรวงสาธารณสุขด้วยคะแนน228ต่อ96งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน2อนุทินฟาดกลับหมอเก่งยันไม่ได้เทงบเปแค่บุรีรัมย์แจ้งมาจากพื้นที่นำเสนอผ่านการพิจารณาจากข้าราชการประจำจี้ไปช่วยทวงคืนงบสาธารณสุขที่ถูกตัดวันที่22สิงหาคม2565นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีนี้ว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีส.ส.ที่บุรีรัมย์ที่เดียวเราไม่ใช่พรรคพลังบุรีรัมย์แต่เป็นพรรคภูมิใจไทยมีส.ส.ทั้งเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกทุกที่การเลือกที่รักมักที่ชังไม่มีตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประจำบุรีรัมย์
การเสนองบประมาณของโรงพยาบาลต่างๆเป็นหน้าที่ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเสนอผ่านคณะกรรมการเขตสุขภาพตามระบบ Service Plan เป็นผู้พิจารณาส่งมาที่ส่วนกลางเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำเสนอมาแล้วถูกตัดไปตั้งเยอะเพราะฉะนั้นตนยืนยันว่าไม่ได้มีการจัดงบประมาณไปลงบุรีรัมย์เพื่อเอื้อพวกพ้องอะไรทุกอย่างมีเหตุผลรองรับเราต้องเชื่อถือข้าราชการที่มีการกลั่นกรองมาแล้วเราจัดสรรทุกที่คนป่วยไม่ได้มีแค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอีกทั้งงบประมาณสาธารณสุขถูกตัดงบประมาณไปตั้งเยอะทำไมไม่ไปทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนตรงนั้นด้วยเสนอขาขึ้นไป 100% กลับลงมาแค่ 40% ไปทวง 60% ให้ประชาชนเถอะเราอยากได้ตรงนี้มากกว่าอย่าไปเล่นการเมืองกับระบบสาธารณสุขเพราะงบที่ถูกตัดไปมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการระบบสุขภาพแน่นอนใครตัดก็รับผิดชอบนายอนุทินกล่าวแหล่งข่าวระดับสูงกล่าวว่าจำนวนงบประมาณแต่ละแห่งย่อมมีความแตกต่างกันจะเอาแต่ละจังหวัดมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะแต่ละแห่งมีการพัฒนาแต่ละส่วนต่างกันจะมีการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับบริการอย่างบุรีรัมย์มีศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาที่เอาไว้จัดการเรียนการสอนต้องมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับซึ่งโรงพยาบาลมีศูนย์แพทย์สาธารณสุขศาสตร์แต่ละแห่งจะมีงบประมาณไปสร้างศูนย์เพื่อจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วกรณีที่ระบุว่าจัดงบประมาณไม่สอดคล้องกับการจัดซื้อครุภัณฑ์หากเป็นก้อนเล็กแต่ละโรงพยาบาลจะมีการใช้เงินบำรุงในการจัดซื้อไม่ได้ตั้งของงบแต่อย่างใดจะแล้วแต่ว่าโรงพยาบาลไหนมีความต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการบริการอย่างไรส่วนการของงบส่วนใหญ่จะเน้นการก่อสร้างใหญ่ๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ